ฝนตกพอดีเลยอ่ะเพย์5ก็พีไม่ได้เพย์4มือ1ก็หาซื้อไม่ได้วันนี้เราจะมาดูว่าผมลองซื้อเพย์4 Pro รวมโปรโมชั่นต่างๆแล้วเนี่ยลดเหลือประมาณ 7,500 จะมาแกะกล่องลองใช้ว่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพบกับผมของธันวัฒน์พงษ์คณะเจริญกับ PCS On Channel ของเราทำรีวิวสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากมายเลยนะครับถ้าท่านเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี VR ต่างๆกด Subscribe รอกันไว้ได้เลยนะฮะมีคอนเทนต์ดีๆกันมาให้ดูอีกช่วงเดือนนี้ผมลองอยากจะได้เครื่องเกมสักเครื่องนึงนะฮะมาไว้เล่นแล้วก็ไลฟ์สตรีมอะไรพวกนี้ด้วยไอ้เจ้าตัว PlayStation Slim เนี่ยมันก็ไลฟ์ได้แค่ 720p นะทางเลือกที่ถูกที่สุดตอนนี้ที่จะไลฟ์ 1080p ได้ก็น่าจะเป็น PlayStation 4 Pro ตัวนี้แต่ด้วยความที่งบประมาณมีไม่ค่อยเยอะจะได้เป็น PlayStation 4 Pro เจนแรกนะฮะพัดลมอาจจะดังอย่างที่เขาบอกแต่ก็ไม่รู้ว่าดังขนาดไหนเนาะก็ลองหาใน Shopee มาเนี่ยรวมลดราคาแล้วเหลือประมาณ 7,500 บาทก็เดี๋ยวถ้าเกิดท่านใดหาสินค้าเพย์4มือ2เนี่ยใน Shopee มีขายค่อนข้างเยอะนะครับผมแปะลิงก์ไว้แล้วนะเข้าไปดูกันได้นะครับกล่องมาใหญ่กว่าตัวเครื่องค่อนข้างเยอะทีเดียวมีตัวเครื่องแล้วก็สายไฟสาย HDMIก็จอยก็ตำหนิอาจจะมีที่ด้านหลังนะฮะมันจะมีพวกรอยที่เวลาถอดใส่ HDMI อะไรนิดนึงตัวเครื่องที่ผมได้มาก็จะเป็นจอยแท้1อันสายไฟ1เส้นสาย HDMI 1เส้นเท่านี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กเปิดเล่นกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองเล่นGod of War ดูว่าเสียงพัดลมมันจะดังขนาดไหนโอ้ฟ้าผ่าสังเกตที่ขั้วมันไม่มีสายดินนะเป็น2แฉกเฉยๆนะครับกับ Play Pro ตัวนี้แล้วก็ช่องจากปลั๊กไฟเนี่ยจะเป็น HDMI แล้วก็เป็นช่องที่น่าจะเอาไว้ต่อกับPlayStation VR เนาะแล้วก็เป็น Audio Digital Out ช่อง USB ที่ให้มาเนี่ยเป็น USB 3ทั้ง3พอร์ตเลยนะที่ด้านหลัง1พอร์ตด้านหน้า2พอร์ตนะครับแล้วก็ที่ตรงด้านหน้าเนี่ยจะมีปุ่มเปิดปิดเป็นปุ่มแบบกดลงไปนะครับไม่ใช่ทัชสกรีนนะปุ่ม Eject ก็เป็นปุ่มแบบกดลงไปไม่ใช่ทัชสกรีนเหมือนกันแล้วก็เป็นช่องใส่แผ่นผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยเปิดเครื่องเอาจอยมาต่อเข้ามาที่หน้าแรกเรียบร้อยนะฮะถ้าใช้งานใกล้กับเราเตอร์แบบผมแบบนี้แนะนำให้ต่อสายแลนนะครับเวลาเราโหลดเกมโหลดอะไรเนี่ยแล้วก็เล่นเกมออนไลน์เนี่ยมันจะเสถียรกว่าต่อ Wi-Fi เซตอัพเรียบร้อย Play Pro เนี่ยเราสามารถที่จะไลฟ์สตรีมอัดเกมเพลย์เป็น 1080p ได้นะครับ 60fps ภาพที่ได้เนี่ยถ้าใช้จอ 4K นะครับความละเอียดของเกมก็จะเป็น 4K เลยเนาะต่อสายแลนอยู่เนี่ยโหลด48 กิกะเกม Horizon เนี่ยน่าจะใช้เวลาแค่35นาทีเท่านั้นเองตัวราคาที่ขายต่อนะครับเจน1เนี่ยถูกกว่าเจนอื่นๆไปประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทเลยทีเดียวทั้งที่สเปคอย่างอื่นทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแล้วอีกอย่างนึงนะครับเกมที่ออกมาใหม่ช่วงนี้มันลงทั้ง PS4 PS5 หมดเลยถ้าเกิด PS5 มันแพงขนาดนี้ผมว่าเอาเงินมาซื้อ PS4 แล้วรอให้เครื่องมันขายได้เยอะๆเกมใหม่ๆเล่นบน PS4 ไม่ได้แล้วค่อยไปลงทุนซื้อ PS5 ถ้าเกิดว่าปัญหาเรื่องชิปไม่หมดไปเนี่ยทาง Sony ผมว่ายังไม่ออกเกมที่ Exclusive มาใน PS5 อย่างแน่นอนเพราะคนที่ได้เครื่อง PS5 ไปจริงๆเนี่ยมีน้อยมากนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงของ PlayStation 4 Pro นะฮะก็คือการที่เราได้ความจุของตัวเครื่องเนี่ยมาถึง1เทเลไบต์ต่างจากเครื่องสลิมทั่วไปที่มันได้ความจุมาประมาณ500กิกะลงเกมได้มากกว่าเท่าตัวนึงแล้วก็เกมในสตอร์เนี่ยราคามีลดแลกแจกแถมกันถูกมากๆเลยอย่าง God of War กับ Horizon ที่ผมได้มาเนี่ยราคาตกเกมละไม่ถึง150บาทด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อดพูดถึงไม่ได้นะฮะพวกเกมออนไลน์นะครับอย่าง Fortnite Duel Ledge
แล้วก็อย่าง Genshin อะไรพวกนี้นะเครื่อง PlayStation 4แล้วก็4 Pro เนี่ยมันเล่นได้ทุกเกมนะครับเทียบกับไปประกอบคอมเล่นเนี่ยนะราคาต่างกันมากนะครับแถมในด้านของพลังงานกินไฟสูงสุดแค่250วัตต์หรือแม้แต่เครื่องสลิมนะครับก็จะกินไฟอยู่แค่ประมาณ100กว่าวัตต์เท่านั้นเองเทียบกับคอมพิวเตอร์เนี่ยปกติแค่การ์ดจอแล้วก็กินไฟไป200วัตต์เปิดกันมาสักพักแล้วแบตหมดต้องชาร์จจอยนะครับเรามาพูดถึงเรื่องจอยกันสักนิดนึงแล้วกันนะฮะเราดูช็อค4ตรงนี้นะครับผมได้มาน่าจะเป็นเจน1นะเจน2มันจะมีไฟอยู่ที่ด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับฟิสิคอลภายนอกเนี่ยเหมือนกันหมดทุกอย่างนะฮะตัวช่องชาร์จเนี่ยจะเป็นไมโคร USB แบบเก่าแบบนี้นะแต่ว่าสิ่งที่ผมใช้ประจำกับของที่ชาร์จบ่อยๆทุกอย่างนะฮะแล้วไม่ได้ต่อ data เนี่ยก็คือหัวแม่เหล็กแบบนี้มันเหมือนกับเรามีแท่นชาร์จเลยแหละเราเสียบปุ๊บค้างไว้มันก็จะเป็นพอร์ตแบบนี้แล้วเราเอาตัวชาร์จเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะครับเราจุ๊บปุ๊บเข้าไปเลยชาร์จเลยจบเลยทีนี้ไม่ต้องดึงเข้าดึงออกไม่ต้องกลัวพอร์ตพังกันด้วยแล้วก็พวก PSVR นะครับก็สามารถซื้อมาต่อเล่นกันได้นะราคาในไทยเราถ้ามือ2น่าอยู่ประมาณ 5,000 เลยพวกนี้ถ้าคนไม่เคยลอง VR เลยอยากจะลองก็ลองซื้อมาได้แต่ผมแนะนำให้ซื้อพวก Quest 2ไปเลยมากกว่านะครับถ้าจะเล่น VR เพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งต่อสายอะไรวุ่นวายแล้วตัวเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรมากมายต่างกันนะฮะตอนนี้ God of War ก็โหลดพร้อมจะเล่นได้นะเรามาเทส God of War กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปเล่นแล้วก็ไลฟ์สตรีมลง YouTube Channel นี้ไปพร้อมๆกันเลยนะตัวอย่างวิดีโอที่ไลฟ์สตรีมเนี่ยเดี๋ยวโพสต์อยู่ที่ลิงก์ใน description ด้านล่างด้วยนะครับว่าคุณภาพ 1080p 60fps แล้วมันจะดีจริงๆไหมนะฮะGod of War ตอนนี้ตอนที่ผมยืมเครื่อง PS5 เพื่อนมาเนี่ยเคยลองไลฟ์ใน PS5 ด้วยยังไงเดี๋ยวตัวอย่างใน PS5 เดี๋ยวมาปะให้ดูกันนะโอ้โหเครื่องมาแล้วนะครับความดังของเสียงพัดลมประมาณนี้เลยนะฮะถือว่าดังมากนะครับมันแรงเหมือนพัดลมเป่าบ้านเลยครับตอนนี้เรามาดูว่าเล่นเกมต่อไปพัดลมมันจะดังแบบนี้ตลอดหรือเปล่าเรากลับมาที่ตัวเกมเวลาเราไลฟ์สตรีมภาพเท่าที่ดูนี่มันก็ไม่ได้ต่างจาก PS5 อะไรมากมายจะสังเกตเห็นว่าสมมุติถ้าเรากลับมาที่หน้าเซตติ้งหรือหน้าอื่นพัดลมมันก็จะเบาแล้วก็เรากลับไปเล่นเกมพัดลมดังกลับมา แต่ลมมันไม่ได้ร้อนนะฮะลมที่ออกมาShe's ready.ลองเล่นกันมาสักพักนึงก็เห็นว่าการไลฟ์สตรีมเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าข้อเสียใหญ่ๆเลยเนี่ยเสียงพัดลมนะครับคิดว่าถ้าเราเอาตัวเครื่องเนี่ยตั้งเข้าไปให้ติดทีวีไกลๆตัวเราหน่อยแล้วเล่นถอยออกมาหน่อยจอใหญ่ๆน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดมีงบประมาณนิดนึงนะผมว่าเพิ่มอีกสัก 1,000 หรือ 2,000 จะเป็นตัวเจน7206อะไรพวกเนี้ยน่าจะดีกว่าในส่วนของเสียงพัดลมผมได้ลองกับเกมหลายๆเกมทั้งพวก Genshin Impact ทั้ง Horizon รวมถึงตัว God of War เองเนี่ยจากการที่สังเกตเวลาที่เกมมีการโหลดนะครับ data หนักๆเสียงพัดลมเนี่ยจะดังขึ้นมาแทบทุกเกมเลยแล้วก็ตัว God of War เนี่ยสมมุติว่าเราเล่นไปในแมปที่มันจำกัดนะครับเหมือนพื้นที่มัน
อยู่เท่านี้แค่เดินไปเดินมาข้ามอนเฉยๆตัวเสียงพัดลมเนี่ยมันเบาลงนะแต่พอมันเข้าฉากใหม่เปลี่ยนฉากหรือว่าช่วงเวลาที่จะโหลดฉากใหม่ขึ้นมาเนี่ยเสียงพัดลมเนี่ยมันจะดังสุดดังสุดเลยนะฮะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแรมนะการระบายความร้อนพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยออกมาหลายปีละก็เดี๋ยวคลิปถัดไปผมอาจจะทำวิดีโอเป็นแกะแล้วลองเปลี่ยนพวกซิลิโคนที่เอาไว้ระบายความร้อนนะว่าเสียงพัดลมดังเนี่ยมันจะหายไหมแล้วก็ในส่วนของการเล่นเกมอื่นๆถึงแม้ว่ามันจะพัดลมดังขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาการกระตุกหรืออะไรนะฮะก็เล่นได้ปกติหมดเลยสรุปแล้วผมก็ยังคิดว่า PS4 Pro ตอนนี้มันคุ้มกว่าซื้อ PS5 นะครับ